สวัสดีครับผมปอนครับโอครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นดิชั่นกับแอนิเมะพระดึกเทพบัลลังก์ราชันใน EP ที่110นั่นเองก็เมื่อหลังจากอีพีแล้วเนาะหูว้าวมากกับช่วงหลังเนาะก็เป็นฝั่งเฮาเย่ก็ปรากฏขึ้นมาเนาะแล้วก็มาช่วยเหลือท่านพอดีบวกกับมีหัวที่5โผล่มาพอดีอย่างเท่เลยเนาะแล้วก็ไปตัดจบตอนที่ฟังของชัยเอ๋ยเนาะก็เหมือนแบบตื่นขึ้นมาแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าคุมตัวเองได้หรือเปล่ามันแบบว่าเสียความทรงจําไปแล้วเนาะนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อในโปรเกรสชั่นของตัวอนิเมะเรื่องนี้ใน EP ที่110นะครับ相救，月夜并不愿言，期待下次相会。是。近七绝之母，受七绝之后，七绝之门已过。万般桎梏尽去，孰以熟剑绝世？死神降临。ใช้พลังได้อิสระเลยเออ
办法。
快说呀，急死个人。我问你们啊，最早认识副团长和他羁绊最深的是谁啊？如果有一个人能唤醒副团长的记忆，那一定是团长。我们需要徐徐图之，让副团长重新经历一遍。哦，老板可以插啊，这代表啊，拿怎么来？副团长彻底打开心扉，恢复记忆。这部明天我老读。刚好啊，我们也可以借此机会。放哪年？放这个，放那个，放两个。休养一番。一切准备就绪，副团长，请。我给来一碗。我要看看你们在玩什么花样。放心。放这个的来。是什么？我已经来过这里了。团长，快去吧，我们的安排妥当了，就差你了。都密码罢了，你进来的。冷掉，我罢冷掉。哦，好没门头了。哦，你说什么？团长，别放弃。要密度掉，密度掉。我ทำงาน ทำงานหนักอยู่冷掉。彩儿，还记得我们在圣城的第一次见面吗？你们都比宝娃子来的，来大一点的，拉不拿啊？他晒的拉不拿，真啊？啊，都拉了，晒晒的，拉中底啊！彩儿，刚才你为什么不躲？那个劲儿有点。彩儿，羊。哎，白忙活了，全没用。想起来，林仙，你不是天才炼药师吗？就没什么丹药，能直接让副团长恢复记忆吗？要是有，我早给副团长了。再让我想想，肯定有办法的。真没想到副团长会失忆，我什么都没想起来，让他们别忙了吧。没事的，想不起来也没有关系，是我们太心急了，没有考虑到你的感受。比起我们，多了一段空白记忆的你才是最难受的。但是彩儿，你也不用着急，就算那段空白的记忆真的找不回来了，我们可以用今后无数个日夜补齐，我们大家会一直陪着你的。我们都会陪着你的，副团长。我只知道我要回去魔关，或许只有回到那里，我才能找到我要的答案。真巧，我们也要去魔关呢。是啊是啊，不过要穿越魔族领地，一个人走很危险。可以邀请你同行吗？เขายังเป็นเขาอยู่ตอนนั้นเข้าใจได้先说好，在我想起一切之前，我不会听你的命令，只是暂时和你们组队而已。好，接下来我们的行程可能会凶险万分。还记得那个被猎魔塔封锁的顶级侦察任务吗？他被封锁的理由就是地级猎魔团再次执行任务时失联，因此我提议先去收凡尔层的两个设备，保证此行的安全。如果能拿下他们，我们横穿死亡之域一定会轻松很多。那就马上开始吧。好，各位
把二叔前面机关破了，再掰了。เหมือนมาเริ่มต้นใหม่ใช่แล้วก็จะรู้ว่าแบบว่าหลังจากที่ใช้แบบว่าตื่นขึ้นมาเนาะก็ความทรงจำมันก็หายไปแต่ว่ามันก็เหมือนกลับไปในจุดที่แบบรู้เลยอ่ะก่อนการทดสอบวัฏจักรใช่แล้วก็คือก่อนที่ได้เจอกับเฮาเฉินด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกที่เขาจะแบบว่าพอดูไม่ไว้ใจใครเลยใช่การแล้วก็แบบไม่ได้รู้สึกว่าอินไม่อินจำไม่ได้จำไม่ได้รู้สึกแบบไม่ประทับใจเลยมันไม่ได้อยู่แบบในหัวเลยเหมือนโดนตัดความรู้สึกทุกอย่างใช่เนาะขนาดแบบยาถิงใช่ไหมเป็นคนเอาให้ดูและความทรงจำก็ยังคิดว่าไม่ใช่ว่าวาดขึ้นมาหรอกนะชัดเนี่ยหรอจะมีความทรงจำแบบที่สวยงามแบบนี้อะไรเงี้ยก็แบบไม่เชื่อเนาะอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบเหมือนทุกคนก็ลินซินแล้วก็เลยคิดแผนขึ้นมาในการแบบว่าจำลองเป็นสถานที่แล้วก็เหตุการณ์ครั้งแรกที่ได้เจอกันกับเฮาเฉินแล้วก็จะเห็นอู้สมัย EP แรกๆเลยก็คือเหมือนที่แบบถูกพวกไอ้หมาป่ามันไล่มาใช่ไหมแล้วก็เป็นเฮาเฉินมาช่วยอะไรอย่างงี้ก็เป็นน้องแม็กดาวรับบทรับบทเป็นหมาป่าหมาป่าโดนเตะไปทีแอคจบเลยอะไรอย่างงี้ก็ยังไม่สามารถทำให้เขาจำอะไรได้เลยจริงๆต่อให้ผ่านไปยังเหตุการณ์อีกเหตุการณ์นึงที่แบบสวยงามแล้วได้ดูพูด้วยกันมันก็ยังจำไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยก็เลยเอาละในเมื่อจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเฮาเฉินก็บอกต่อจากนี้ก็สร้างใหม่ก็ได้ค่อยเป็นค่อยไปอะไรอย่างงี้อาจจะใจร้อนเกินไปหน่อยตอนนี้อะไรอย่างงี้ก็แบบว่าเข้าใจกันก็จะขอให้ร่วมเนี่ยเดินทางไปทำภารกิจด้วยกันอะไรแล้วก็ฝ่าไอ้ดินแดนศูนย์นี้ไปใช่ป่ะเพื่อกลับไปที่ไอ้ดาวศูนย์ที่ uh-huh. ที่แบบชัยเอ๋ออยากไปเนาะ อะไรอย่างงี้ก็เป็นการร่วมมือกันแบบเขาบอกแล้วว่าชั่วคราวเราก็จะไม่ฟังอะไรเฮาเฉินด้วยจนกว่าจะได้ฟีลแบบว่าอย่าสั่งเพราะเราจะรู้ใช่เหรอเขาเป็นคนแบบอยู่ตัวคนเดียวมาตลอดเนาะก็แบบไม่ไว้ใจใครอะไรเงี้ยก็ไปเลยบันไดมาปุ๊บไปออกรถไปก่อนเลยอะไรอย่างงี้ก็เป็นตอนที่แบบผ่อนคลายแต่น่ารักนะรู้สึกว่าแบบเพื่อนๆเขาก็แบบเอาใจช่วยกันสุดๆแล้วก็ได้เห็นแบบว่าเพื่อนๆเนี่ยแบบว่าทุกคนแบบใจดีอ่ะใจดีอะไรเงี้ยมากเนาะอะไรเงี้ยก็แบบเป็นตอนที่น่ารักมากอ่ะก็เดี๋ยวเราดูต่อแล้วกันว่าใน EP หน้าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วนะผมสลับดิชั่นกับแอนิเมะผนึกเทพบัลลังก์ราชันใน EP ที่110นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากกันให้กับปอนทีวีใน X ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรา3คนขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอใหม่ทีนึงกับ Reaction ใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ